สวัสดีจ้าหลังจากเฮาคั่วปลาหนวนเอ้ปลายี่สกแล้วเฮาก็มาคั่นเกลือประมาณ30นาทีจ้าได้แล้วจ้าเฮาก็มาผสมกันเด้อจ้าส่วนผสมเฮาก็สิมีข้าวมีกระเทียมตำสับละเอียดและชูรส1ช้อนชาน้ำตาล1ช้อนชาเอาผสมผสมเลยนะจ๊ะใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าทีละอย่างนะจ๊ะชูรสน้ำตาลข้าวเอาผสมขั้นลงไปได้จ้ะข้าวผสมน้ำนะจ๊ะขั้นจ้ะเอากระติขั้นประมาณ30นาทีได้จ้ะนี่จ้ะปลายี่สุกนี่จ้ะนี่ล้างแล้วได้จ้ะล้างสะอาดแล้วจ้ะมือไม่มีถุงมือแล้วมือบานๆเขามีแล้วจ้ะแล้วก็ผสมไปเอากระคนไปเรื่อยๆจ้ะสุ่มปลายี่สกจ้ะปลายี่สก1กิโลหลังจากที่เฮาคั่นได้ประมาณ30นาทีแล้วเฮาก็สิมาเก็บใส่กล่องประมาณ3มื้อจ้ะ3มื้อจ้ะเก็บใส่กระปุกได้เลยจ้า30นาทีคั่นไปจนเก็บใส่กระปุกได้เลยจ้าก็สิประมาณนี้จ้ะจ้ะ